่านเป็นคณะแรกเลยนะท่านเป็นคณะแรกเลยนะครับที่ผมเปลี่ยน PowerPoint เพราะอะไรรู้ไหมเพิ่งประกาศคณะมติคณะมนตรีเนี่ยเมื่อวันที่11กรกฎาคมนี่เองเรื่องประดับธงชาติล่าสุดที่ผมภูมิใจนะครับภูมิใจที่ได้ทำให้พวกท่านทั้ง60ล้านคนคือวันพระราชทานธงชาติไทยผมจะเล่าให้ฟังจริงๆไม่มีวันนี้หรอกถ้าผมไม่สู้ยิบตาผมกับท่านพลเอกจุพลลุมพิการนนท์ครับหัวหน้าคณะเสนาธิการกองทัพเรือแล้วก็เป็นโฆษกกองทัพเรือท่านจะเห็นท่านพลเอกจุพลบ่อยๆในทีวีตลอดเวลาสนิทกันมากผมเรียกเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะครับเราสองคนสู้กันเรื่องของการพระราชทานธงชาติไทยมาเป็นเวลาเกือบ10ปีท่านเชื่อไหมเรามีธงชาติไทยเนี่ยนะรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศให้ประดับธง13วันสำคัญตั้งแต่แรกเนี่ยนะไม่มีวันที่ในหลวงรัชกาลที่6พระราชทานนะครับเนี่ยมีวันสหประชาชาติวันรัฐธรรมนูญวันปีใหม่ร้อยปีที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ใจเลยว่าพระองค์ท่านพระราชทานธงให้เราใช้แล้วประดับเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านผมกับท่านพลเอกจุพลพิการนนท์ขอเข้าพบเป็นการพิเศษกับท่านหม่อมหลวงปราการอิสกุลตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนะก็ได้เข้าห้องคุยเป็นการพิเศษนะครับผมอธิบายถึงความเป็นมาและความไปถึงความสำคัญว่าเราควรจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านที่ได้ออกแบบและประกาศธงไตรรงค์ให้เราใช้ในวาระครบรอบร้อยปีคือเราไม่ได้ประกาศประดับธงของท่านเนี่ยมา100ปีก็น่าอายเกินทนแล้วนะครับขอเถอะ100ปีขึ้นไปเนี่ย100ปีนี่หนึ่งควรจะประดับท่านหม่อมหลวงปราการอิสกุลก็ทราบเรื่องตกใจมากท่านตกใจมากนะครับท่านก็คุยในหลักการเยอะมากเลยเสร็จแล้วท่านก็นำเรื่องนี้ที่ผมเข้าไปคุยกับท่านเนี่ยไปเข้าเป็นเข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีในวันที่20ในวันที่20กันยายน2559เพราะฉะนั้นปีที่แล้วจึงเป็นปีที่ผมโล่งใจที่สุดหลังจากสู้เพื่อพวกเราคนไทยทุกคนเพื่อมีวันพระราชทานธงชาติไทยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขามีวันธงชาติของเขานะคือวันที่ประกาศความเป็นเอกราชผ่านสัญลักษณ์อเมริกาก็มีนะครับไม่ใช่วันชาตินะครับไม่ใช่วันชาติจะสับสนกับวันชาตินะเขาเรียกวันธงชาติเวียดนามก็มีประเทศไหนๆเขาก็มีกันประเทศที่มีเอกราชมีทุกประเทศส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ประเทศไทยคำของเราจะไพเราะเพราะพริ้งสง่างามไม่ใช่วันของชาติแต่เป็นวันพระราชทานของชาติเพราะพระมหากษัตริย์พระราชทานให้เราเป็นธงแห่งชาตินะครับก็ออกมาเป็นมติคณะมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559ประกาศว่าปีนี้จะเป็นปีแรกครับที่เราจะประดับวันที่28กันยายน2550เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทุ่มเททุกอย่างทำให้ประเทศไทยเรามีวันประดับธงชาติในวันที่ได้รับพระราชทานก็สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าลืม28กันยายนเป็นวันที่พวกเราจงภูมิใจที่ประดับสัญลักษณ์สูงสุดของชาติเราที่หน้าบ้านท่านเรามีแผ่นดินเรามีประเทศเรามีเอกราชสัญลักษณ์สูงสุดที่รวมทั้งหมดอยู่บนผืนธงนะครับ